สวัสดีค่ะเบลนะคะเจอกันอีกแล้วนะวันนี้เบลมาข้างนอกนะก็เลยลองพื้นใหม่เลยละกันก็เพิ่งได้มานะคะเป็น Giorgio Armani Luminous Silk Foundation นะคะGiorgio Armani Luminous Silk Foundation นะคะเบอร์4นะเบลก็คือตอนทำใหม่ๆเนี่ยมันจะขาวกว่าหน้านิดนึงแต่ตอนนี้มันเริ่มเข้าที่แล้วมันก็จะใกล้เคียงกับคอมากขึ้นแล้วนะคะก็รุ่นนี้จริงๆสีมันไม่ได้ดรอปมากนะคะแบบนิดเดียวเท่านั้นแต่ว่าแนะนำว่าให้ไปลองที่เคาน์เตอร์มันก็จะพอดีกับผิวนะคะเพราะก็จะมีแบบเป็นลิปบิ้นเทสสีนะคะแล้วเขาก็จะให้เลือกสีในชาร์ตแล้วค่อยเอาสีมาลองบนหน้านะคะก็จะมีความเป๊ะประมาณนึงนะก็วันนี้ลองทาเรียบร้อยแล้วนี่ออกมาจากบ้านเพิ่งทาเสร็จหมาดๆนะคะมันก็จะเริ่มเซตกับผิวแล้วแหละไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์เลยนะคะวันนี้คือแค่ทาสกินแคร์แล้วก็ลงฟาวเดชั่นตัวนี้ด้วยนิ้วใช้นิ้วทาทั้งหน้าเลยซึ่งจะบอกว่ารองพื้นตัวนี้มันแบบว่าเกลี่ยง่ายมากๆนะคะคือใช้นิ้วแล้วก็ทาเหมือนทาครีมเลยอะแบบง่ายมากแล้วก็ตัวนี้ไม่ใช้คอนซีลเลอร์คือใช้วิธีการเอาฟาวเดชั่นตัวนี้คือแปะทับนะคะตรงใต้ตาอะไรเงี้ยแพนด้ามันก็โอเคขึ้นแต่ว่าเรื่องการปกปิดเนี่ยมันจะแบบไม่ได้เพอร์เฟกต์ 100% เป๊ะแต่มันคือแบบประมาณ 90% คือโอเคมากๆแล้วก็เนื้อบางมากๆอย่างพวกรอยดำตรงนี้มันยังพอเห็นอยู่ถ้าเกิดแบบมองใกล้ๆนะคะแต่ถ้ามองระยะเนี่ยคือโอเคมากๆคือปกปิดได้ดีแล้วก็ดูเป็นผิวมากๆนะคะแล้วก็เนื้อค่อนข้างบางแล้วก็แนบกับผิวดีนะอันนี้เซตด้วยแป้งฝุ่นลอร่าเมอร์ซีเย่นะคะก็เซตปังมากไม่ได้แบบโบ๊ะอ่ะคือแค่เอาแปะปลายแบงแล้วก็แปะนะคะเพราะว่าเนื้อรองพื้นของเขาเนี่ยพอมันเซตตัวแล้วมันจะแบบแห้งแล้วก็แมทจริงๆมันชื่อลูมินาซิลมันน่าจะดูแบบดูเป็นผิวโกลนิดๆแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยโกลอันที่เห็นโกลนี่คือเป็นบรัชออนนะคะมันมีกลิตเตอร์นิดหน่อยก็เลยแบบดูเงาๆนิดนึงนะแต่ว่าตรงส่วนอื่นๆตรงผิวมันไม่ได้โกลมากอันนี้ดูเป็นธรรมชาติคือสามารถใช้ได้ทุกวันแล้วก็นั่นแหละประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้ทั้งวันไปเที่ยวข้างนอกอยู่ outdoor indoor นะคะมีทั้งกิจกรรมในร่มและนอกสถานที่กลางแจ้งนะเดี๋ยวดูกันว่าหน้าเราจะเป็นยังไงทนประมาณไหนแล้วการปกปิดมันจะแบบเริ่มหลุดเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้ผ่านไปแล้ว6ชั่วโมงนะคะกับรองพื้นตัวนี้นะก็จะเห็นว่าจมูกเริ่มมันนิดหน่อยนะคะแต่ยังไม่ได้แบบว่าหลุดมาแตกแบบนึงโอเคเนี่ยจมูกตรงนี้ก็จะเริ่มมันนิดนึงยังไม่ได้แบบว่าหลุดออกมานะคะแล้วก็ส่วนอื่นๆก็ยังแบบดูโอเคอยู่นะไม่ได้แบบว่ามันจนเยิ้มหรือละลายหลุดออกมาเลยคือโอเคมากๆกับรองพื้นตัวนี้ซึ่งแบบที่อยากสนใจปากนะเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวตอนเย็นจะมาอัปเดตตอนนี้ผิวดีมากโอเคนี่ก็ครบ10ชั่วโมงแล้วนะคะกับรองพื้นตัวนี้ของ Giorgio Armani นะซึ่งแบบว่ายังเนียนมากคือแบบวันนี้แฟนชมนะเขาแบบหน้าเนียนอยากจะให้บอกนี้มาทุกวันเลยคือเหมือนรองพื้นเขาดีหรืออะไรแต่ว่าแบบมันดีจริงว่ะคือตรงเนี้ยช่วงที่หน้าไม่มาเนี่ยคือมันยังดีมากมันปกปิดอยู่ดีมากแต่ว่าตรงจมูกคือแบบว่าไปแล้วนะคะจมูกเริ่มมันมากแล้วนะตรงนี้คือแบบถ้าเอานิ้วขยี้น่าจะหลุดแต่ว่าถ้าไม่ไปแตะมันก็ยังคงสภาพอย่างนี้อยู่คือโอเคมากๆหน้าผากยังดีอยู่นะคะยังเนียนอยู่แต่ตรงนี้คือแบบดีมากใต้ตายังแบบยังไม่หลุดแต่ปากไปดูไม่ได้ทาปากนะคะกินไปหมดแล้วนะคะตรงนี้คือยังดีมากๆซึ่งแบบประทับใจมากกับรองพื้นตัวนี้ก็เดี๋ยวดูกันอีกทีตอนกลับบ้านแล้วกันเนอะเดี๋ยวไปกินข้าวเย็นนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกตอนเย็นแล้วกลับมาแล้วนะคะนี่ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วในสภาพนี้นะคะก็จะดูแบบจมูกหลุดนิดหน่อยนะคะจะมีแบบ
รอยดักดำเริ่มโผล่ช่วงทีโซนนะแล้วก็ตรงหน้าแก้มนิดนึงนะคะแต่นี่คือสภาพของการรองพื้น Giorgio Armani Lumia Silk Foundation นะคะเป็นเวลาทั้งหมด14ชั่วโมงนะคะนี่ก็แบบว่าดึกดื่นแล้วนะคะถึงบ้านเรียบร้อยก็ไม่มีการซับหน้าแต่อย่างใดนะคะแล้วก็กิจกรรมที่ทำในวันนี้ก็จะมีแบบไปเดินในแฟร์เดินในห้องแอร์ซะส่วนใหญ่นะคะสักประมาณ 70% นะอีก 30% ก็คืออยู่ข้างนอกก็จะแบบเดินตลาดนัดนะคะเดินมาข้างนอกร้อนๆไม่มีแอร์แล้วก็แบบไปทานข้าวในสวนอาหารซึ่งก็ไม่มีแอร์เหมือนกันก็จะนั่งแบบคนเยอะๆนึกออกมั้ยซึ่งกลับมาได้ในสภาพนี้คือดีมากอ่ะคือสิ่งนึงที่ทำให้รู้สึกว่ารองพื้นนี้พิเศษคือบอกว่าจากการที่เคยลองรองพื้นหรือคุชชั่นต่างๆมามากมายนะคะแต่วันนี้มันพิเศษตรงที่ว่าแฟนนะคะทักว่าเฮ้ยทำไมหน้าเนียนจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เฮ้ยเราลองรองพื้นใหม่เว้ยคือแบบเขาเพิ่งให้มาลองอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเขาบอกงั้นเธอก็บอกอันนี้ทุกวันเลยได้ไหมฉันชอบฉันก็แบบเธอไม่ได้ถูกเปลืองเราเล่นนะคือถ้าเกิดว่าใครที่แบบกำลังมองหารองพื้นคุณสมบัติประมาณนี้ก็ไปลองกันได้คือคิดว่ามันคุ้มในราคานี้นะคะเพราะว่าหนึ่งคือมันเกลี่ยง่ายมากคืออันเนี้ยใช้แค่นิ้วเกลี่ยเท่านั้นไม่ได้ใช้ฟองน้ำหรือแปรงหรืออะไรช่วยเลยคือนิ้วแบบทาตบๆๆเลยนะคะก็คือแบบเนียนแล้วอ่ะ2คือเนียนมากแล้ว3คือให้การปกปิดที่ดีนะคะแต่ว่าพวกรอยด่างดำที่มันชัดๆอย่างแบบตรงเนี้ยขี้แมงวันหรืออะไรเงี้ยมันก็ปิดไม่ได้นะมันก็ยังโผล่มาให้เห็นนะคะแต่ว่ารวมๆคือมันดูดีมากดูเป็นลุคที่แบบจะไปงานก็ยังได้ถ้าแบบแต่งหน้าใหม่ๆนะไปงานได้ถ้าพอเริ่มเสร็จแล้วก็ดูเป็นธรรมชาตินะคือแบบใช้ได้ทุกวันอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าชอบมากๆชอบอีกแล้วชอบมากๆจริงๆแล้วสีมันค่อนข้างพอดีกับผิวอันนี้คือเบอร์4ซึ่งแบบตอนทาใหม่ๆอ่ะถ้าจำได้นะคะตอนต้นคลิปอ่ะมันจะดูวอกๆใช่ป่ะแต่พอเราเริ่มแบบลงเมคอัพอื่นๆนะคะแล้วก็ลงแป้งฝุ่นนิดนึงเพื่อให้เขาเซตตัวเนี่ยสักพักนึงประมาณชั่วโมงนึงมันก็เริ่มแบบเข้าที่เข้าทางมันก็จะพอดีกับผิวมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่หมองเลยทั้งวันไม่ดรอปไม่ดรอปนิดหน่อยแต่ว่าดรอปแล้วมันพอดีผิวก็จะประมาณนี้นะคะคือแบบชอบมากเลยอ่ะอีกประการนึงที่ชอบคือมันเนียนแล้วก็กลืนเป็นธรรมชาติไปกับผิวมากๆแล้วก็ไม่รู้สึกเหมือนทารองพื้นเลยทั้งวันคือมันสบายผิวมากๆนะคะมันไม่หนักเลยอ่ะมันเหมือนแบบมันเบามากแล้วมันไม่รู้ดีต้องไปลองอ่ะมันแบบเดี๋ยวจะหาว่าอวยคือมันดีจริงๆอันนี้ดีจริงๆอาจจะไม่ใช่รองพื้นที่ปกปิดเนียนกริปเหมือนฉาบปูนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นความปกปิดอย่างเป็นธรรมชาติเห็นมั้ยวะคือมันแบบอย่างเงี้ยอย่างที่เห็นอ่ะคือตอนแรกตรงเนี้ยจะมีสิวเยอะๆใช่ป่ะแต่นี่มันทำให้มันดูแบบดูเนียนดูกระจายแสงหรืออะไรสักอย่างทำให้ผิวมันดูเป็นธรรมชาติมากๆนะคะแล้วก็แบบอยู่ทนทั้งวันแบบนี้ซึ่งคิดว่าคุ้มกับราคาหลักพันนะคะก็ไปลองกันได้แล้ววันนี้นะคะมีเปิดช็อปแล้วนะคะ Giorgio Armani เปิดช็อปแล้วที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะใครบ้านอยู่แถวนั้นก็ไปซื้อกันได้นะคะในส่วนของรีวิวรองพื้นในวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้ก็ลองให้ดูประมาณนี้14ชั่วโมงได้หน้าแบบนี้โดยที่ไม่ต้องสับเลยก็ใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่ไปลองนะคะแนะนำว่าต้องไปลองสีเองนะคะจะได้สีที่ตรงนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณแบรนด์นะคะ Giorgio Armani Beauty นะคะที่แบบเชิญเราไปงานเนาะแล้วก็แบบยินดีที่เขาแบบมาเปิดในไทยแล้วไม่ต้องฝากหิ้วแล้วนะคะก็ขอบคุณที่ให้รองพื้นมาลองนะคะแล้วก็ทำรีวิวนี้มาให้ดูว่าใช้แล้วเป็นยังไงนะคะโอเคเป็นว่าคลิปนี้ต้องไปแล้วก็ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบรีวิวประมาณนี้ก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะคะเป็นกำลังใจให้นิดนึงนะคะช่วงนี้แบบรู้สึกว่ามันเงียบๆนิดนึงเนาะโอเคไปแล้วรีวิวเท่านี้แหละไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะ